ผ่าปมร้อนเช่าที่ดิน99ปีกระตุ้นเศรษฐกิจข้อหาขายชาติกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยมีข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังในการผลักดันนโยบาย2ข้อคือ 1. เรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของต่างชาติจากเดิม 49% เป็น 75% และ 2. เรื่องการเช่าที่ดินระยะยาวหรือการถือครองที่ดินเพิ่มจาก50ปีเป็น99ปีจึงเป็นข้อสั่งการของนายกในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งครม.เห็นชอบและสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยมีเจ้ากระทรวงอย่างเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการท่ามกลางกระแสวิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อให้กลุ่มนายทุนหรือไม่เนื่องมาจากตัวนายกเศรษฐาก็มาจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกันจึงเรียกไม่ได้ที่จะถูกข้อครหานี้ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวที่ผ่านมาหลายรัฐบาลต้องยอมถอยเพราะถูกกระแสต่อต้านเนื่องจากเส้นบางระหว่างคำว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกับข้อหาขายชาติและนโยบายนี้ได้มีความพยายามปรับแก้มาแล้วหลายรัฐบาลโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่รัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในปี2545รัฐบาลนายทักษิณได้ออกกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติพ.ศ. 2545กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกตามประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2542กำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในประเทศไทยซึ่งคอยตามประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2542ที่กำหนดชาวต่างชาติผู้มีการลงทุนในประเทศไทยและขนาดพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองตลอดจนอำนาจในการเพิกถอนสิทธิของรัฐทั้งนี้ชาวต่างชาติผู้มาลงทุนจะต้องลงทุนในประเทศไทยและเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า40ล้านบาทและไม่น้อยกว่า5ปีและที่ดินที่ถือครองจะมีขนาดไม่เกิน1ไร่และต้องอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยเท่านั้นส่วนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีการผลักดันกฎกระทรวงดังกล่าวเช่นกันและก็ถูกวิจารณ์หนักจนต้องถอยไปตั้งหลักอีกครั้งโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ.ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอสาระสำคัญของกฎกระทรวงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ของกลุ่มคนต่างชาติที่มีสิทธิ์ขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยกำหนดวิธีการนำเงินมาลงทุนตามประเภทของธุรกิจหรือกิจการว่ากลุ่มคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยคือ 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานหนักประเทศไทยและ 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษนอกจากนี้ยังมีการกำหนดจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน1ไร่ตามมาตรา96ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองซึ่งเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลหรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองอีกทั้งมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจและกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีเช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทัพเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นสำหรับร่างกฎหมายนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้แจ้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการทำไปเพื่อการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยมากขึ้นในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดและสภาวะเศรษฐกิจโลกและร่างกฎกระทรวงจะมีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต่อมาในรัฐบาลปัจจุบันได้มีการพยายามปรับแก้อีกครั้งโดยยกเหตุผลเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเช่นกันโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2567นายเศรษฐาได้เคยเกริ่นเรื่องดังกล่าวในเวทีปาฐกถากับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ช่วงหนึ่งถึงการให้คนต่างชาติถือครองที่ดินจำนวน1ไร่ว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่ลำบากขึ้นนั่นเป็นอุปสรรคใหญ่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามคำว่าขายชาติได้และคิดว่าไม่มีทางจะเอาต่างชาติมาถือที่ดินยังไงก็ไม่ผ่านเพราะจิตใจคนไทยสังคมไทยรับไม่ได้ส่วนเรื่องสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวเป็น90ปีเป็นไปได้เพราะมีตัวอย่างจากหลายประเทศจึงคิดว่าถ้า99ปีซื้อได้เพราะยังเป็นของคนไทยอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ยังต้องดูอีกหลายเรื่องทั้งนี้
แม้จะผ่านมาหลายรัฐบาลและมักจะถูกสกัดด้วยคำว่าเอื้อนายทุนหรือขายชาติจนต้องสะดุดมาทุกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันโดยล่าสุดนายเศรษฐาได้ชี้แจงย้ำชัดถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินการว่าเป็นข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เป็นการขายขาดและในทุกๆประเทศก็มีลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องการถือครองคอนโดที่ให้ต่างชาติถือครองเพิ่มจาก 49% เป็น 75% แต่ยังมีสิทธิ์โหวตได้แค่ร้อยละ 49 เท่ากับคนไทยก็ยังเป็นใหญ่อยู่คือ 51% ตรงนี้ต่างชาติที่เกินมาจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงโหวตอะไรในการเข้าอยู่อาศัยเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เอื้อนายทุนใดๆทั้งสิ้นและเสนอให้ไปศึกษาเรื่องของการเช่าที่ดินระยะยาวไม่ได้เป็นการขายที่ดินจึงไม่เกี่ยวอะไรกับการขายชาติสอดคล้องกับนายอนุทินเจ้ากระทรวงมหาดไทยที่ออกมายืนยันว่าการดำเนินการต้องมีการวิเคราะห์ทั้งบวกและผลลบข้อกังวลของประชาชนต้องนำมาพิจารณาและต้องปกป้องประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดส่วนที่กลัวจะไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดไม่มีอยู่แล้วขอรับรองว่าตัวนายกไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กรมที่ดินพิจารณาร่างตามมติครม.ที่ได้สั่งการจากนี้คงต้องจับตาว่าหลังมีกระแสวิจารณ์หนักจะทำให้รัฐบาลนายเศรษฐายอมถอยร่นเพื่อตั้งหลักก่อนหรือจะฝ่าแรงต้านเดินหน้าต่อไปหรือไม่